กลเพชรเคล็ดลับกับมาดามตูนสวัสดีค่ะพบกับกลเพชรเคล็ดลับกับมาดามตูนนะคะหลายคนเมื่อเวลาเห็นเพชรแล้วจะสังเกตดูว่าเม็ดเล็กหรือว่าเม็ดใหญ่ต่างกันยังไงตัวนี้เป็นตัวที่บอกมูลค่าของเพชรนะคะแล้วยังมีคำว่ากระดาษเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงวันนี้มาดามมีคำตอบค่ะก่อนอื่นเลยมาดามจะมาเล่าให้ฟังถึงคำว่ากระดาษว่ามาจากอะไรนะคะกระดาษเนี่ยมาจากเมล็ดแครอทค่ะเมล็ดแครอทนี่จะเป็นพืชที่มีเมล็ดน้ำหนักเท่าๆกันหมดทุกเม็ดนะคะในสมัยก่อนยังไม่มีตาช่างที่เป็นไฟฟ้าแบบนี้เขาก็จะใช้ตาช่างแบบตาชูตาช่างอะค่ะในการซื้อขายเพชรเวลาที่เราซื้อขายเพชรเนี่ยเราดูจากอะไรเราจะดูจากน้ำหนักถูกไหมคะเขาก็จะนำเพชรเนี่ยใส่ไว้ในตาช่างด้านหนึ่งแล้วก็เอาเม็ดแครอทเนี่ยค่ะถ่วงไว้อีกตาช่างอีกด้านหนึ่งเพื่อใช้ดูน้ำหนักของเพชรนะคะเมล็ดแครอท1เม็ดมีค่าเท่ากับ 0.2 กรัมค่ะนั่นหมายความว่าใน1กรัมจะมีเมล็ดแครอท5เม็ดด้วยกันซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทุกอย่างดีขึ้นมาหมดแล้วการใช้เม็ดแครอทก็ยกเลิกไปก็เลยมาใช้ตัวเครื่องชั่งดิจิตอลแทนนี่แหละค่ะเป็นที่มาของคำว่ากระดาษซึ่งมาจากเมล็ดแครอทนี่เองค่ะมาในปัจจุบันเราใช้เครื่องชั่งที่เป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะซึ่งเครื่องชั่งนี้จะมีความไวมากเลยค่ะเราต้องเอาครอบแก้วปิดเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ลมเข้าถ้าเป็นเพชรเม็ดใหญ่ค่ะ20ตังค์ขึ้นไปเราก็มักจะชั่งเดียวๆนะคะเนี่ยอย่างเม็ดนี้น้ำหนัก1กะรัตซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเลขทศนิยม3ตำแหน่งซึ่งละเอียดมากเลยค่ะเม็ดเล็กๆเราซื้อขายกันเป็นกะรัตนะคะเราก็จะชั่งรวมไปเลยวิธีการจะหาน้ำหนักต่อเม็ดนะคะก็คือเราชั่งน้ำหนักรวมไปแล้วเราก็จดบันทึกไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มานับเม็ดค่ะหลังจากที่เรานับเม็ดแล้วค่ะเราเอาน้ำหนักที่เราชั่งไปหารด้วยจำนวนเม็ดก็จะทำให้เรารู้ว่าเพชรเม็ดเล็กเนี่ยแต่ละเม็ดน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเราใช้ตาช่างสำหรับเพชรเม็ดเล็กเม็ดเดียวๆนะคะอาจจะไม่มีความแม่นยำมากเท่าที่ควรค่ะเพราะว่าเพชรเม็ดเล็กเนี่ยน้ำหนักเบามากมันอาจจะเคลื่อนได้ค่ะเมื่อเราซ้ำน้ำหนักของเพชรแล้วนะคะเราก็มาดูตารางราคาเพชรเนี่ยจะมีราคากลางอยู่นะคะเพชรเม็ดนี้เนี่ยมีใบเซอร์ติฟิเคตของ GIAดังนั้นจะมีการระบุสีระบุความสะอาดเกิดการเจรไนเรียบร้อยแล้วเราก็มาตรวจราคาได้นะคะว่าราคาตลาดตอนนี้เนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่ค่ะสำหรับคนที่มีเพชรกลมอยู่แล้วนะคะที่อยู่ในตัวเรือนถ้าเราอยากทราบว่าเพชรของเรามีน้ำหนักเท่าไหร่สามารถวัดมิลได้ค่ะอันนี้เป็นที่วัดมิลนะคะหรือว่าถ้าจะใช้ไม้บรรทัดก็ยังพอวัดได้นะคะวิธีวัดก็คือวัดไปที่เส้นผ่าศูนย์กลางของเพชรอะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเทียบขนาดเพชรนะคะตามชาร์ตอันนี้ค่ะชาร์ตอันนี้สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะเพชรแต่ละเม็ดต่างมีคุณค่าความงามต่างกันไปเรามาเรียนรู้ฝึกฝนไปด้วยกันคุณก็จะเป็นอีกคนนึงที่เข้าใจในศาสตร์ของเพชรได้เหมือนกันค่ะแล้วพบกับมาดามตูนได้ในทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะจากตำนานนักอัญมณีแฟนพันธุ์แท้ด้วยประสบการณ์กว่า20ปีไอยราเจมส์ขอเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันและบันทึกความทรงจำอันล้ำค่าโดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านแฟนเพจไอยราเจมส์สุดยอดความประทับใจที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมถ่ายทอดความทรงจำพร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษมาร่วมบันทึกความทรงจำอันล้ำค่าด้วยกันนะคะ